สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานนะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ก็ดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับก็คือวันที่1ถึง15ตุลาคม2561นี้ก็ดูเดือนกันด้วยนะครับว่าลงของเดือนไหนอะไรเงี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับใครอยากดูราศีเกิดของตัวคุณก็สามารถดูได้ที่ต้นคลิปนะครับหรือว่าจะดูที่มุมซ้ายจอมก็ได้ตอนนี้อัปเดต Facebook แล้วนะครับก็ไปดูอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูไพ่ใบแรกของตัวคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับครึ่งเดือนแรกเนาะการเงินการงานความรักนะครับไพ่ใบแรกนะครับ Six of Wandsjudgment สี่ดาบ the empress queen of swords eight of swords นะครับสิบถ้วย king เหรียญเป็นแปดเหรียญนะครับเอาไว้สุดท้ายเป็น ten of pentacles นะครับครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงของเดือนตุลาคมครึ่งแรกเนาะค่อนข้างมีไพ่ที่ดีนะครับไม่มีไพ่ที่เสียเลยแต่มีไพ่ที่แบบกลางๆมา1ใบเนาะกับราชินีนี่ก็นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ไพ่ออกมาดีมากเลยเนาะไม่มีไพ่ใบเสียเลยก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับราศีสิงห์ก็ใกล้จะหมดทุกหมดศกแล้วนะครับก็รอให้แค่ดาวราหูออกไปจากราศีกรกฎคุณก็จะสามารถเป็นในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอดทนรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวกันอิทธิพลดวงดาวนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ตอนนี้ดาวอาทิตย์ได้โคจรไปอยู่ในราศีกันนะครับกลุ่มกับดาวพุธดาวพุธนั้นเป็นเกษตรตาธิบดีหมายความว่ามีความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของการเงินนะครับส่วนดาวอาทิตย์ก็คือดาวประจำตัวหมายถึงว่าคุณไปแสวงหาในเรื่องของลาภผลรายได้สิ่งต่างๆแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับถือว่าโชคดีเนาะแล้วก็มีพฤหัสบดีกุมกับดาวศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับในช่วงของ1ถึง6ตุลาคมแล้ววันที่6ตุลาคมดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าเข้าสู่เรือนพันธุนะครับก็จะได้เป็นปฐุมเกณฑ์อันนี้ก็จะดีอีกนะครับดังนั้นก็จะมาพูดถึงในครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกนี้จะพูดถึงเรื่องพฤหัสบดีอยู่ในราศีตนอยู่นะครับก็จะเป็นเทวีโชครวมกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่แรงดาวมฤตยูในเรือนสุภาก็หมายความว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะครับแต่ก็ยังมีลาภมีผลมีในเรื่องของทรัพย์สินได้นะครับส่วนดาวเสาร์อยู่ในเรือนปุตตะอันนี้ยังถือว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นพินทุบาทในเรื่องของการลงทุนอยู่บ้างแล้วก็วุ่นวายเรื่องของบุตรบริวารอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อะไรหนักหนามากนะครับส่วนในเรื่องของดาวเกตโคจรเข้ามาเล็งรักกับคณาของตัวคุณเกศสุริยาตเนี่ยคือเขาบอกว่าเกศอยู่ตรงไหนก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็ความปั่นป่วนหรือความกระสับกระสนที่ตรงนั้นนะครับอาจจะเจอในสิ่งที่แปลกๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นหรือว่าไปร่วมกับพิธีทางศาสนาหรือศาสนาพิธีต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับส่วนดาวราหูนะครับดาวคู่ครองตัวคุณยังอยู่ในเรือนวินาศเล็งกับดาวอังคารอยู่ในเรือนอริอยู่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดจาการเจรจาการสื่อสารหรือการไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามแล้วก็ในลักษณะของคู่ครองคนรักด้วยเหมือนกันเนาะก็ค่อยๆปรับไปนะครับอะไรดีก็
ก็ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณก็จะได้ผลที่ดีส่วนอะไรที่มันไม่ดีอย่างที่ผมบอกไปคุณก็พยายามปรับปรุงไม่ไปทําตามที่บอกไปเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการเดินของชีวิตของตัวคุณก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับก็มีไพ่ดีขึ้นมาเลยเป็นไพ่ใบแรกของตัวคุณเป็นไพ่ที่ล้อมกรอบของเซนเตอร์นะครับก็คือไพ่ Six of Wands เกิดขึ้นเนาะ Six of Wands เนี่ยหมายความว่า6ไม้เท้า6ไม้เท้าเนี่ยเป็นไม้เท้าที่ค่อนข้างดีที่สุดในสำหรับของไม้เท้าเลยก็ว่าได้นะครับหมายความว่าเป็นไพ่ที่มีความเข้มแข็งการประสบผลสำเร็จหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของการรอคอยสิ่งต่างๆที่คุณนั้นรอคอยหรือคุณทำอะไรคุณจะมีผลนะครับยิ่งทำยิ่งมีผลเนาะก็พยายามแบบปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นมีการพัฒนาการต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างไปก้าวหน้าไปข้างหน้าไปให้สุดนะครับอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับไพ่ใบนี้คือธาตุไฟการงานเนาะ6ไม้การงานของตัวคุณคือดาวศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วก็เป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะหมายความว่าการงานของคุณนั้นมีความมั่นคงมากนะครับแล้วก็จะสามารถสอบการแข่งขันการชนะสิ่งต่างๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จเนาะขอให้คุณนั้นพยายามสู้อดทนแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งที่หวังคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของการสอบการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของการได้รับในเรื่องของการโปรโมทการรับเลือกนะครับในเรื่องของการที่จะมีเครดิตที่ดีหรือว่ามีอะไรที่มันแบบคนอื่นเขาให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวคุณและก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้อสังหาริมทรัพย์การปกปักในเรื่องของการงานที่มั่นคงขึ้นมีการงานที่ค่อนข้างจะต้องแบบได้ย้ายปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นนะครับสูงมากเลยเนาะแต่มันมีวงเล็บต้องฟันฝ่าอุปสรรคนิดนึงเนาะแต่ว่าคือพูดง่ายคือคุณก็พยายามไต่เต้าขึ้นไปเพื่อให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ประสบผลชัยชนะอย่างที่คุณนั้นต้องการมันก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนแล้วก็ได้อย่างที่คุณนั้นต้องการและหมายปองนะครับส่วนว่าใครที่เป็นน้องๆนักศึกษาก็สอบแข่งขันก็จะมีเกณฑ์ได้การสอบการแข่งขันชนะหรือการชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือใครที่สอบในงานบรรจุสิ่งต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะครับหรืองานราชการอะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันมี Six of Wands เกิดขึ้นนะ Six of Wands เนี่ยขึ้นหลายราศีมากเลยนะครับแต่ไงก็ต้องบุกเบาฝ่าฟันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่ามีเกณฑ์ได้ก็เขาเรียกว่าอะไรหลงและเลิงไปกับสิ่งที่บอกว่าไพ่บอกว่าดีก็ปลอดภัยแล้วก็เฉยไม่ใช่นะครับคุณยังต้องบุกบ่าฝ่าฟันคุณต้องทำนั่นแหละแต่ผลน่ะมีโอกาสที่จะได้สูงเพราะมันเป็น6ไม้เท้าเนี่ยเนาะหมายความว่าคุณต้องทำอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณยิ่งทำยิ่งขยันคุณยิ่งประสบความสำเร็จมันแปลว่าแบบนี้มากกว่าเนาะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็รอแล้วมันจะได้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องอ่านนะถ้าใครจะสอบก็ต้องอ่านหนังสือใครจะอะไรต้องติวต้องสอบต้องแข่งขันต้องพยายามนะครับถึงจะประสบผลสำเร็จเนาะพยายามอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับเพราะดาวราหูอยู่ในภพวินาศเล็งอริเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีเรื่องเข้ามาหาใส่ตัวนะครับอาจจะมีอย่างเงี้ยบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่ถูกกฎระเบียบคือตัวคุณก็ทำตัวคุณเองนั่นแหละเนาะต้องพยายามแบบว่าให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบพยายามอย่าทำอะไรที่มันจุกจิกจู้จี้หรือไปแบบวุ่นวายอะไรกับคนอื่นเขามากอ่ะนะครับควีนดาบหมายถึงการจุกจิกจู้จี้แล้วก็การแบบมีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆน่ะค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าคุณพยายามต่อสู้พยายามดิ้นรนเนาะมันมีหนึ่งดาบกับควีนเนี่ยคือคุณก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากขึ้นหรืออาจจะลักษณะของการที่แบบว่าโมโหฉุนเฉียวจุกจิกง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็พยายามบุกบ่าฝ่าฟันเป็นใช้สติปัญญาความคิดความสามารถให้ดีเพราะควีนดาบเนี่ยจริงๆก็มีสติปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีเกณฑ์มีในเรื่องของการที่จะติดต่อสื่อสารกับคนก็เยอะเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดคุณไปจุกจิกจู้จี้กับคนมากเกินไปมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีมันก็เป็นดาบสองคมที่ทําให้คนอื่นเขาก็อึดอัดใจอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเนาะส่วนในช่วงของเดือนนี้มีไพ่เหรียญขึ้นมาถึง2ใบนะครับและเป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่เลย8เหรียญกับ10เหรียญเนาะ8เหรียญก่อน8เหรียญหมายถึงว่าภาวะการงานของตัวคุณนั้นก็ถ้าเกิดทําประสบผลสําเร็จเนี่ยการงานเนาะการงานได้รับชัยชนะได้รับผลสําเร็จแล้วคุณก็จะมีการงานที่ดีเฟื่องฟูแล้วก็มีการเงินที่อุดมสมบูรณ์8เหรียญคือ8เต็ม10ของการเงินน่ะหมายความว่าการเงินอยู่ในระดับดีมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างว่าทําเท่าไหร่ก็มีมากเท่านั้นน่ะทำยิ่งทํายิ่งมากนะครับยิ่งทําต่อเนื่องก็ยิ่งได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคุณได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีการงานที่โยกย้ายที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงใครตกงานก็มีโอกาสจะได้งานนะครับก็มีลักษณะนี้ขึ้นมาเนาะก็แปลว่าของคุณนั้นจะได้การงานการเงินที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปถึง10เหรียญเลย10เหรียญหมายถึงการเงินที่ค่อนข้างเฟื่องฟูแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายการติดต่อกันต่างๆก็จะดีด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวอลิไปอยู่ในเรือนปุตตะใครที่ทำการลงทุนต้องระมัดระวังการลงทุนและเป็นพินทุบาทกับราศีสิงห์คือการลงทุนด้วยดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีการรั่วไหลหรือการที่ลงทุนกับสิ่งต่างๆที่ลงทุนมากจนเกินไปล่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะเกิดในลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสิ่งการกู้ยืมมากเกินไปอาจจะต้องมาชดใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆ for of sort นะครับพยายามทำสมาธิทำสติให้ดีตั้งมั่นกับสิ่งที่คุณนั้นกำลังโฟกัสให้ดีนะครับแล้วก็พยายามตึกตองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไพ่ King of Pentacles ยังเกิดขึ้นอีกหมายความว่าการเงินอสังหาริมทรัพย์สิ่งต่างๆอ่ะ2ใบเนี่ยคือดีมากนะครับมีเกณฑ์ของการได้คู่ทรัพย์คู่โชคด้วยนะแล้วก็การเงินเป็นเกษตรด้วยหมายความว่ามีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์มีเกณฑ์ได้การเงินที่เฟื่องฟูแล้วก็การกู้ยืมเงินก็มีโอกาสที่จะได้เครดิตสินเชื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแล้วก็มีเจ้านายคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะครับในช่วงของเดือนนี้เนาะส่วนในช่วงของความรักนะครับเราก็จะมาพูดอีก8นาทีหลังนี้ก็จะพูดในเรื่องของความรักกันเกณฑ์ความรักของชาวราศีสิงห์นะครับก็จะทําให้เยอะขึ้นนะครับความรักของราศีสิงห์ก็ดาวราหูยังอยู่ในภพวินาศอยู่เล็งกับดาวอังคารนะครับที่มาจากเรือนพันธุและเรือนสุภะหมายความว่าคุณมีโอกาสได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ของการได้คู่รักนะครับแบบปุบปับฉับพลันหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่คุณไม่ใช่เป็นเนื้อคู่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มักคุ้นเคยกันหรือคนที่อาจจะเหมือนกับมีสัญชาตญาณลึกๆนะครับ judgment เนี่ยคือมีสัญชาตญาณลึกๆที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่จะเคยรู้จักในเหมือนเป็นอดีตชาติของคุณหรือเป็นคนที่มักเคยคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วจะเป็นเพื่อนเก่าที่กลับเข้ามาแล้วเป็นสารสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นรักเก่าๆที่มันแบบนานมาแล้วอะนะครับที่แบบแทบจะลืมกันไปแล้วอะแล้วกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันจะเหมือนกับฐานไฟเก่าปะทุไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นอดีตชาติของตัวคุณหรือคนที่เคยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยแต่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่หรือไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เหมือนเคยรู้จักนะครับก็เลยลักษณะเหมือนเป็นอดีตชาติที่เขากลับเข้ามาเหมือนกับมาสานสัมพันธ์กับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งหรือมีลักษณะของการที่จะมาติดต่อสื่อสารกันกับตัวคุณนะครับถามว่าไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นบางทีเขาก็บอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมตามจริงมันถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไหมถ้าเป็นเวรเป็นกรรมหมายความว่าคุณกําลังจะจบเส้นเวรกรรมหรือว่ากําลังจะถูกปลดปล่อยพันธนาการสังเกตดูว่าเส้นไมเคิลกําลังเป่าแต่นะครับให้วิญญาณนั้นกําลังไปสู่สุคติหรือไปสู่ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาถูกปลดปล่อยจากการถูกจองจํามานานใครที่ไม่มีแฟนคุณก็จะได้แฟนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะแต่อยากจะให้ดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงเป็นแฟนรอให้ดาวราหูออกจากราศีกรกฎขึ้นไปราศีเมถุนก่อนแล้วคุณค่อยมีความรักหรือตกลงปลงใจกับเขาจะดีกว่าตอนนี้ก็
ถามว่าเอาแล้วตอนนี้ไม่ได้เหรอได้ครับแต่หมายความว่าแค่เขาเรียกว่าอะไรล่ะดูใจกันไปก่อนหรือว่าสื่อสารไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอะไรกันเพราะว่าถ้าคุณตกลงปลงใจอะไรกันในช่วงตอนนี้อาจจะยังมันยังอาจจะเป็นคู่ซ้อนได้นะครับคุณก็ต้องดูด้วยเนาะว่าเขาโสดแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูด้วยเนาะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะเป็นจริงจากหกไม้กับเรื่องของความรักนะครับในช่วงของเดือนนี้นะถ้าคุณมีความรักใหม่นะครับคุณก็อาจจะได้ความรักที่ดีแล้วก็ความรักที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็รอคอยก็อาจจะได้สิ่งที่ดีนะครับก็ลักษณะของคู่ครองที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับใครที่อยากจะมีรักใหม่คุณก็จะได้ลักษณะของ King of Pentacles แล้วก็ Empress ก็ได้คือจะมีความรักที่มีความสุขความสมบูรณ์โดยเฉพาะผู้หญิงก็จะได้ความรักที่ดีนะครับได้ราชาถือเหรียญนะครับคือคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนธาตุดินก็คือพฤษภกันแล้วก็มังกรเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็ได้ในเรื่องของทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์จากคู่ทรัพย์คู่โชคได้ความสุขความสมบูรณ์แล้วก็ได้ที่ดินอสังหาได้การเงินที่ดีเฟื่องฟูนะครับแทบทุกราศีเลยที่ได้อย่างนี้เนาะแต่มันจะเป็นลักษณะของแค่1เดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่ประมาณนะครับก็ประมาณเดือนกันยาไปปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคม6ตุลาคมคุณจะได้อินทิพลของคู่ทรัพย์คู่โชคนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่เฟื่องฟูมีความรักที่อุดมสมบูรณ์ Empress เนี่ยคือความรักที่ดีความรักที่มั่นคงใครที่เป็นคนแรกอ่ะมีโอกาสที่จะได้รับในลักษณะของสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาที่จะได้แล้วก็มีความรักที่เต็มๆให้แก่กันและกันใครที่รอคอยความรักที่อยากจะให้กลับมาหรือว่าจะให้สารสัมพันธ์ต่อกันนะครับก็มีโอกาสที่จะดีได้นะครับถามว่ากลับมาไหมไม่ได้มีไพ่ที่กลับมาแต่มีไพ่ที่ใครที่แบบยังไม่ได้จบกันนะแต่แบบที่แบบว่าห่างเหินกันหรือแยกกันอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันหรือว่าลักษณะของการที่จะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือหันหน้าเข้าหากันเจรจาเข้าหากันมีเกณฑ์ของการปรับการพูดการคุยหรือเกณฑ์ลักษณะของบางคนก็ยังมีท้องตั้งท้องได้อีกต่างหากนะครับ The Empress เนี่ยแล้วก็มี10เหรียญเนี่ยคือมันเป็นจะได้เป็นครอบครัวที่ดีต่อกันน่ะนะครับก็หมายความว่าใครที่มีพ่อแม่ลูกเนี่ยที่มันแบบมีลักษณะของการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางหรืออาจจะมีแบบคู่ครองคนรักไปมาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาโฟกัสกับตัวคุณมากขึ้นมีเป็นครอบเป็นครัวมากขึ้นแล้วก็มีความรักความสุขที่เติมเต็มให้แก่กันและกันคุณก็จะได้ความรักที่ดีมั่นคงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับก็ดูมันพิจารณาเป็นรายบุคคลไปอะไรที่ตรงก็คือตรงอะไรไม่ตรงก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับก็แสดงว่ายังไม่ถึงคาวาระของตัวคุณก็ต้องแบบยังต้องแบบรอคอยไปก่อนเพื่อที่จะรอให้ปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้นะครับยังต้องบุกบ่าฝ่าฟันก่อนใครที่ยังไม่ได้ผลนี้นะครับไม่ต้องถามนะครับว่าจะเขาจะกลับมาไหมเขาจะอะไรเนี่ยอธิบายให้หมดแล้วเนาะคือยังไม่มีเกณฑ์กลับมาแต่ใครที่ยังไม่เลิกอ่ะถ้าใครเลิกแล้วอ่ะยังไม่มีเกณฑ์กลับมาแต่ใครที่เลิกแล้วมีโอกาสจะกลับมาได้นะครับเป็นลักษณะนี้เนาะใครที่ยังไม่เลิกละหองละแหงกันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาโฟกัสกับตัวคุณมากขึ้นคุณอาจจะมีเสน่ห์เนื้อหอมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนความเข้าใจกันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าเนาะแต่คุณต้องอย่าจุกจิกจู้จี้กับเขานะพยายามให้อภัยแล้วก็พยายามปรับปรุงพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องเข้ากันอย่าไปประชดประชันอย่าใหอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเขากลับมาเขาก็เบื่อคุณเหมือนเดิมอ่ะเขาก็ไปเหมือนเดิมนะครับบอกไว้ก่อนเนาะมี10ถ้วยเกิดขึ้นด้วย10ถ้วยเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเต็มฟูนะครับมีพ่อมีแม่มีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างดีมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่ออกมาดีมากแต่ว่าดวงดาวยังบอกว่ายังไงก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่สอนอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไพ่ออกมาดีหมดแล้วแบบว่าเขาจะกลับมาหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันก็มีลักษณะของเกณฑ์บางคนแหละบางคนก็ได้สิ่งที่ดีบางคนที่รอคอยมานานคุณก็จะได้ผลนั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ผลนั้นก็พยายาม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพยายามง้อคนอื่นพยายามง้อเขาไว้นะครับถ้าคุณอยากให้เขากลับมาจะมานะทิฐิไปทําไมเนี่ยมานะทิฐินะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์หินเนี่ยแต่โดดเดี่ยวเดียวดายถามว่าจะเอาแบบนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับคือหลายคนมาดูดวงถามว่าควรอยู่เฉยๆไหมถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรคุณก็ควรอยู่เฉยๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปง้อเขาหรือคุณอาจจะแบบพยายามแบบติดต่อกับเขาบ้างมันก็คงจะดีกว่านะครับหรือง้อเขาได้ก็ง้อไปเถอะมันไม่เสียศักดิ์ศรีอะไรหรอกยังไงคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนแพ้หรือไม่ได้เป็นคนทําคุณจะง้อเขาเขาก็รู้สึกผิดเหมือนเดิมแหละถ้าเกิดเขายังมีมโนสัมมันสำนึกนะครับแล้วคุณก็อยากได้เขากลับคืนมาคุณก็ต้องง้อเขาอะต่อให้คุณไม่ผิดคุณก็ต้องง้อนะครับเพราะเกิดคุณอยากได้เขาอะไม่งั้นคุณก็จะนั่งอยู่บนหิ้งอยู่บนคานน่ะนะครับใบเนี้ยหมายถึงนั่งอยู่บนบัลลังก์เดียวดายแล้วก็จริงๆมันหมายถึงแม่ม่ายด้วยซ้ํานะครับไพ่ใบเนี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงอะแปลว่าแม่ม่ายนะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเนาะคือต่อสู้ดิ้นรนแต่อย่าจุกจิกอย่าจู้จี้นะครับก็พยายามใส่ใจดูแลเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีนะครับสำหรับใครที่มีลูกอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นคุณค่าเขาจะกลับมาเองนะครับคุณจะได้ความสุขความสมบูรณ์แล้วก็ได้การเงินที่เฟื่องฟูเขาก็จะสะสมกับการเงินของตัวคุณนะครับเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเนาะใครที่โสดก็มีโอกาสที่จะได้คู่ครองจากจัดจ์เมนต์เนี่ยการที่จะได้คนที่จะมาติดต่อได้นะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้ระวังในเรื่องของเอวหลังนิดนึงนะครับการปวดข้อปวดกระดูกหรือการไปโรงพยาบาลนะครับคุณอาจจะได้รับการบาดเจ็บบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตัวคุณด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอาจจะฝนตกบ่อยเนี่ยทำให้เป็นหวัดหรือเป็นหวัดหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องแอดมิดโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยรวมแล้วยังเป็นในทิศทางที่ดีขอให้คุณค่อยๆปรับเปลี่ยนแปลงสำหรับใครที่ยังไม่เห็นผลนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับอย่าลืมติดตามในช่วงของคลิปครึ่งหลังด้วยนะครับขอบคุณครับ